และสำหรับช่วงข่าวทั่วไทยนะคะกับข่าวเด็ดยายเมี้ยนวันนี้จะพาไปชมที่ไหนกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะที่วัดพระธาตุศรีโคตบองเมืองท่าแขกแฝงคำม่วนสปป.ลาวได้มีพิธีทอดมหากฐินสองฝั่งโขงมิตรภาพไทยลาวโดยมีพระเดชพระคุณพระเทพสิทธิโสพลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหารท่านเจ้าคุณพระราชวชิราธรเจ้าคณะจังหวัดสกลนครประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะญาติศรัทธาชมรมคนรักพระธาตุไปร่วมทอดกฐินครั้งนี้ดร.สุธาธินีนิติศักดินบริษัทปรีมาสเตอร์จำกัดประธานคารวาสฝ่ายไทยท่านใหญ่มหาเวชมาเสในรองประธานศูนย์พระพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปป.ลาวประธานฝ่ายสงฆ์ฝั่งสปป.ลาวนางศรีจันทร์วิภาวันภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีประธานคารวาสฝ่ายสปป.ลาวนอกจากนี้ยังมีญาติศรัทธาจากแขวงเวียงจันทร์แฝงสวรรณเขตแฝงหลวงพระบางแฝงคำม่วนมาร่วมอนุโมทนาทอดกฐินครั้งนี้อย่างมากมายท่านวันไซผองสวรรค์จะแฝงคำม่วนกล่าวต้อนรับญาติบุญญาติศรัทธาที่มาร่วมทอดมหากฐินในครั้งนี้ซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพอันสวยงามเจ้าค่ะท่านผู้ชมสาธุสาธุสาธุกฐินสามัคคีที่วัดเขารังเสืออำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีมีการออกโรงทานแจกอาหารแก่ผู้ยากไร้สนุกสนานกับขบวนแห่มังกรและสิงโตอันตื่นตาตื่นใจบอกเลยว่าน่าชื่นชมเจ้าค่ะท่านผู้ชมกฐินนี่เป็นบุญเพื่อเฉพาะการมีเวลาปีละครั้งเดียวแค่นั้นเองวันนี้เราก็มีคณะศรัทธาจากสมุทรสาครประธานหลักก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณีเกือปานรองศาสตราจารย์วรังรัตน์มาเป็นประธานกฐินให้เราสาธุเป็นประเพณีของคนไทยร่วมกันทำครับมีความสุขครับได้ร่วมบุญกันครับมีความสุขครับมากมากเลยค่ะเคยบวชอยู่ที่นี่เป็นศิษย์หลวงปู่ก็มาเกือบทุกปีครับครับไปข้างหน้าจะไม่ลืมแดกข้างหลังเลยใช่ครับเยอะแบบนี้ทุกปีสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติพระวันตุเตที่วัดใหม่คลองเจ็ดหรือว่าวัดมอญอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจัดกฐินสามัคคีซึ่งมีลูกศิษย์ลูกหาทั้งชาวไทยและชาวมอญมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นสนุกสนานเปรียบไปด้วยศรัทธาบอกเลยว่าอิ่มบุญอิ่มบุญเจ้าค่ะท่านผู้ชมทอดให้สำหรับคนที่มาร่วมบุญนะคะข้าวมันไก่ครับผมมาทุกปีครับนี่ครับมาตั้งแต่เช้าแล้วเรียกกันที่กันที่นะคะสวยงามมากชาวมอญที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนามากครับเป็นเชื้อสายมอญตั้งแต่ปู่ย่าตายายมานะวันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาแล้วมาเจอกับชาวมอญที่ทำบุญด้วยความสามัคคีด้วยความรักกฐินมอญเพิ่งครั้งแรกครับสุดยอดเลยครับครั้งแรกที่แห่งความยิ่งใหญ่ขนาดนี้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาร่วมบุญกฐินกันนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปค่ะรู้สึกปลื้มใจครับที่มาร่วมบุญในวันนี้รู้สึกปลื้มใจครับชอบประเพณีวัฒนธรรมของพี่น้องชาวมอญนะครับดีใจแทนชาวพุทธขอให้ทุกท่านทุกคนที่ชมอยู่ขอให้มีความสุขความเจริญกันทั่วหน้าอานิสงส์แห่งบุญกฐินสุขกายสบายใจร่ำรวยเงินทองนะจ๊ะสาธุค่ะที่วัดถ้ำสิงโตทองจังหวัดราชบุรีมีพิธีเททองช่วงไหล่ของหลวงปู่โต๊ะมีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญกฐิน66ทอดกฐินสามัคคีซึ่งมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมงานกันมากมายอู้ยด้วยความสุขใจสาธุสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ชมวัดถ้ำสิงโตทองสวยงามมากนะครับกำลังเผารอพิมพ์ที่จะเททองในวันนี้ค่ะไหลแล้วก็ช่วงใบหน้าบางส่วนช่วงใบหูด้วยเททองครั้งนี้เสร็จแล้วก็จะประกอบเป็นส่วนศีรษะเพื่อมาประดิษฐานที่ตรงนี้ก่อนที่จะแท่นใหญ่เสร็จก็จะเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่นั่นหน้าตัก12เมตรเศษสูง25เมตรจะเป็นศาลาใหญ่หลังหนึ่งแล้วก็ในฐานพระก็จะมีพิพิธภัณฑ์ปู่คาดว่าประมาณ3ปี